สวัสดีค่ะก็วันนี้เราจะมาแกะรีวิวเจ้านี่นะคะตามชื่อเลยว่ามันคือวันเดอร์วันนั้นเคยหลอกนะคะก็คือเราไม่ได้ซื้อตั๋วดูในตอนออนไลน์ตอนนั้นเนาะเราเห็นเขาบอกว่ามันดีมากๆนะคะเราก็เลยไปกดพรีกับเพจวันนั้นเคยลองแกะไซแอมนะคะอะไรอย่างนี้ก็ได้มาแล้วนะคะรอบเราจำไม่ได้ว่าเราพีประมาณต้นเดือนที่แล้วมั้งแบบมกราอะไรอย่างนี้นะคะก็เราดูฟิปอะฮอยด้วยแหละเราก็เลยแบบเราเห็นเบื้องหลังอะไรอย่างนี้เนาะแบบว่ามันค่อนข้างจะอลังการและท่ากัดเขาดูแบบตั้งใจมากๆอะไรเงี้ยแล้วเราก็เป็นแฟนคลับมันเคยล็อกมาแบบ6-7ปีแล้วนะคะเราก็เลยแบบต้องมีเนี่ยต้องได้ดูนะคะนี่ก็เกะไปแล้วนะคะก็จะมีถุงผ้านี่นะคะวันเดอร์เอากับหัวด้วยอ่ะนี่ค่ะน่ารักมากเลยอ่ะเฮ้ยเราก็จะเป็นนี่นะคะข้างหลังน่ารักมากเดี๋ยวเราขอแกะก่อนนะจะราคาแบบ 2,000 กว่าบาทอะไรเงี้ยเอาจริงเสื้อวันเดอร์สวยมากนะแบบนึกถึงเสื้อแบบ Eye of the Storm ที่ขายที่ Con-Ed นะคะอันนั้นก็สวยมากต่อไปคอนไซน์นะมันก็เลยเหลือแค่ไซส์ S แต่ก็ซื้อมาอยู่ดีนะคะก็จะเป็นแบบบ็อกซ์อย่างนี้เนาะแล้วอย่างนี้ก็วันโอเครอ2020 Feel of Wonder at Stadium นะคะนี่ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะนี่นะคะเปิดมาสวยมากนี่นะคะโอ้เดี๋ยวเราขอดูก่อนว่ารูปเป็นอะไรวะอ๋อเป็นรูปแบบเบื้องหลังแล้วมีตอนฝนตกนะคะก็เหมือนที่เราดูในฟิปอะคอยอ่ะเนี่ยพอเราซื้อแผ่นอย่างนี้มาเยอะๆแล้วอ่ะเราก็ต้องแบบไปซื้อจริงๆว่ามันน่าจะมีถุงเนี่ยแหละแต่เราอ่ะคือให้คุณแม่ซื้อให้เป็นApple Disc นะคะที่แบบว่าไว้ดูแผ่นอะไรเงี้ยเพราะว่าเราค่อนข้างจะมีแผ่นเยอะมากๆแผ่นแบบแผ่นคอนเสิร์ตแผ่นเพลงอะไรนะคะก็ถือว่าเป็นข้อเสียของแผ่น CD มั้งที่แบบว่าเดี๋ยวนี้คอมมันไม่ค่อยมีที่ใส่ดิสเท่าไหร่นะคะมันไม่ใช่โฟโต้บุ๊กทุกคนมันคือโปสการ์ดนี่นะคะนี่ก็จะเป็นแบบอันหน้าตาแบบนี้แล้วก็แบบยังไงเราเปิดไอเดียนี่เหรอก็นี่นะคะใครอยากเห็นก็ไปซื้อกันเอาเองนะคะโอเคค่ะอันนี้เป็นโปสการ์ดเนาะใครจะกล้าใช้ไม่ก็ประมาณนี้เลยเป็นเล่มเอ้ยนี่นะคะก็เรารู้สึกว่ายิ่งแก่ทากะยิ่งแก่ยิ่งหล่ออ่ะรู้สึกว่าหน้าตอนนี้หน้าเด็กกว่าตอนคนที่เราไปดูเมื่อแบบ 2-3 ปีที่แล้วอะไรเงี้ยดีใจมากค่ะก็หลังจากที่ชมจบนะคะก็นั่งดูในคอมนี่แหละแล้วก็ปิดไฟดูเหมือนคอนเสิร์ตนะคะเราจำไม่ได้ว่าประมาณกี่ชั่วโมงกับกี่อีกนาทีนะคะแต่ว่าก็เป็นอะไรที่ใหม่ดีนะเหมือนที่ทากะบอกในแบบฟิปเดอะคอยที่แบบว่ามันจะมีแบบพวกสเตเดียมที่เขาอยากจะแบบมีเพอร์ฟอร์แมนซ์แบบแสงสีเสียงมีแดนเซอร์นะคะเขาเอาเพลงของเขาแหละมามิกซ์ใหม่นะคะก็เหมือนแบบร้องแค่ท่อนนี้ต่อกับท่อนนี้ของอีกเพลงนึงอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ถ้าเกิดเรารู้จักหรือเราร้องเป็นเราก็จะแบบอินไปกับเพลงนะคะส่วนตัวที่เราชอบก็คือperformance ของ Wonder เนาะซึ่งในตอนนั้นนะมันเป็นเพลงใหม่เมื่อแบบปี2020ใช่ไหมมันก็จะเป็นเพลงใหม่ที่แบบว่าสาวกมันโอคุไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยอะแล้วแบบได้ยินวันนั้นวันแรกนะคะที่แสดงที่สเตเดียมเนี่ยซึ่งก็ตอนนั้นอะเราก็รู้สึกตื่นเต้นกับเพลง Wonder มากเพราะว่ามีท่าเต้นที่แบบค่อนข้างจะดูบอยแบนด์นิดนึงนะแต่เราคิดว่าถ้าเกิดได้เป็นเต้นยกหัวหรือแบบ
กระโดดพร้อมกันในคอนเสิร์ตมันน่าจะเป็นเพลงวันเดอร์ที่มันมากๆนะคะก็มีถ่ายมาให้ดูบางช็อตเนาะอะไรเงี้ยจะมีบางมุมหรือบางช่วงที่เรารู้สึกมันเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ค่อนข้างไม่ค่อยเหมือนคนอื่นๆที่เคยเห็นนะคะเพราะว่ามันเป็นแบบเหมือนทากะหรือทีมงานหรือวงเนี่ยพยายามจะแบบสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆให้คนชมดูเนาะเพราะมันเป็นช่วงโควิดอะไรเงี้ยแล้วเขาอยากจะทำให้มันดูพิเศษขึ้นกว่าเดิมนะคะซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันตอบโจทย์นะถึงจะไม่ได้มีเพลงเก่ามาขนาดนั้นนะคะแต่ก็โดยรวมแล้วเรารู้สึกว่าแฟนใหม่ๆของวันคือเราก็น่าจะฟังได้ร้องตามได้อะไรอย่างนี้เนาะสาวบุพันโอคุหรือใครก็ตามที่อยากเก็บนะคะก็ห้ามพลาดเลยจริงๆเพราะว่า 2,000 กว่าบาทมันก็คุ้มอยู่นะอะไรเงี้ยนี่เสียดายมากถ้าเกิดว่าไปญี่ปุ่นได้นะเขาก็จะไปซื้ออัลบั้มของหลายๆคนที่เราชอบมาแล้วก็ไปจะไปดูของ XJAPAN ด้วยนะคะเพราะว่าเราก็ไม่มีของเขาหรือไม่แต่อัลบั้มเดียวนะเพราะว่าเราเพิ่งมาฟังนั่นเองอยากได้มาสะสมเหมือนกันนะคะอาจจะไม่ใช่อัลบั้มแบบผลิตในปีนั้นอะไรเงี้ยก็ว่าจะไปดูนะคะถ้าเกิดได้ไป Tower Record เนาะชอบนะคะโอเคค่ะก็ขอจบการรีวิวน้อง Wonder ของวัน OK Rock ไว้เท่านี้นะคะจริงมีของอีกหลายอย่างที่เรารออยู่นะรอซื้อรอรับของนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะบ๊ายบาย No more way.